หัวเราะอะไรกันหรอก็แหมวันนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับกันอีกแล้วนะสิพวกเราอ่ะจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวกันอีกแล้วนะว่าแต่วันนี้ไม่มีใครช่วยแต่งตัวอีกแล้วล่ะพี่ฝนคะพี่ฝนคะว่าไงจ๊ะเจ้าหญิงแสนสวยทั้งหลายวันนี้ช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้กับพวกเราอีกจะได้ไหมคะได้สิจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยกันแล้วกันนะวันนี้มีงานเลี้ยงอะไรล่ะจ๊ะเป็นงานเลี้ยงริมชายหาดนะคะแต่ผู้คนก็ไม่ได้มากอะไรนะคะมีประมาณ 1,250 คนนะคะโอ้โหงานเลี้ยงใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะเจ้าหญิงตอนนี้หญิงอยากจะไปช้อปปิ้งก่อนนะคะได้ไหมล่ะพี่ฝนคะได้สิจ๊ะหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ้าหญิงแสนสวยของเราเลอะมาอีกแล้วค่ะเราจะต้องจัดการคีบเจ้าสิ่งสกปรกออกจากผมของหญิงน้อยก่อนนะคะหญิงไปมุดรังมาอีกแล้วค่ะพี่ฝนคะงั้นไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยจัดการให้ก็แล้วกันนะคะเราจะต้องคีบสิ่งสกปรกออกไปให้เรียบร้อยก่อนทรึบเอาล่ะหลังจากนั้นต้องสระผมให้กับหญิงน้อยค่ะหญิงน้อยหลับตานะคะได้ค่ะพี่ฝนฮึบเอาล่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการสระแล้วค่ะจุ๊บๆๆ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 ๆ
้เจ้าหญิงของเราผมสีน้ำตาลซะด้วยแสดงว่าจะต้องเป็นคนเอเชียแน่นอนเลยค่ะปรื้อเป่าผมปรื้อเจ้าหญิงมาจากประเทศไหนล่ะคะมาจากประเทศไทยค่ะโอ้เจ้าหญิงพี่ฝนก็มาจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะบังเอิญจังเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราหวีผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะปรื้อโอ้โหผมยาวสลวยวับปุ๊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 บเรียบร้อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนทรงผมให้กับหญิงน้อยของเรานะคะวันนี้มีงานเลี้ยงริมชายหาดงั้นหรอเอาทรงผมไหนดีมีหลายทรงให้เลือกเลยนะคะทรงเนี่ยมีหลายทรงแล้วก็มีหัวใจอยู่8ดวงแต่ว่าพี่ฝนอยากจะเก็บเอาไว้เปิดเจ้าหญิงคนอื่นมากกว่าอุ๊ยเออเผลอไปโดนอีกแล้วโอ้งั้นหมายความว่าเราจะต้องใช้ทรงผมทรงนี้ก็แล้วกันค่ะโอ้ก็น่ารักอยู่หรอกนะคะเอาละจ้ะเราเปลี่ยนทรงผมให้กับเธอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะไปแต่งหน้าแต่งตัวให้กับเธอกันดีกว่านะคะใช้แล้วล่ะค่ะหญิงรอไม่ไหวแล้วนะคะงานเลี้ยงวันนี้ริมชายหาดซะด้วยเราจะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมนะคะพี่ฝนขั้นตอนแรกเนี่ยหญิงอยากจะให้พี่ฝนแต่งหน้าให้กับหญิงก่อนค่ะโอ้โหได้สิจ้ะองค์หญิงแสนสวยเอาละค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องถอนขนคิ้วก่อนนะนี่เลยจุ๊บๆๆๆๆๆๆฮึบเอาล่ะเสร็จแล้วข้างนึงนะคะอีกข้างนึงโอ้โหขนคิ้วหนามากๆเลยเอาล่ะเรียบร้อยสวยแล้วค่ะปริ๊ง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 โอ้มีที่มาร์คหน้าด้วยนะคะที่มาร์คหน้าอันนี้เป็นรูปเสือนี่ดีกว่ารูปหมีแพนด้าว้าวดูสิเหมือนกับว่าเจ้าหญิงของเรากลายเป็นหมีแพนด้าไปแล้วค่ะเราจะต้องทำให้ที่มาร์คหน้าแปะไปทั่วบริเวณใบหน้านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องทำอะไรเอ่ยอ๋อต้องดึงออกขั้นตอนนี้ชอบมากเลยค่ะแล้วก็ทำการอบไอน้ำนะคะดูสิทำให้หน้าหญิงน้อยของเราเปล่งปลั่งดูมีออร่าขึ้นมาแล้วจ้าเช็ดทำความสะอาดตึ้ง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 ชอบมากเลยค่ะผิวของหญิงดูเปล่งปลั่งมีออร่าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพี่ฝนค่ะพี่ฝนยังโกนขนคิ้วให้หญิงไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดอีกเหรอคะหญิงน้อยดูสิต้องไปโกนใหม่อีกแล้วนะคะจึ๊บ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 เอาละค่ะใกล้เสร็จแล้วเยี่ยมเลยคราวนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเราจะต้องมาร์กหน้าอีกแล้วหรอโอ้เมื่อกี้เราใช้ที่มาร์กหน้าแบบเป็นแผ่นๆเนาะคราวนี้เราจะต้องทำส่วนผสมคนเอาเองนะคะเราจะใช้เป็นลูกองุ่นแล้วก็ผสมกับน้ำนิดนึงปึ๊บทีนี้จะไม่พลาดไม่ให้มันเน่าแล้วล่ะคนให้เข้ากันเอาล่ะเรียบร้อยเย่นำไปมาร์กเลยจ้าโอ้โหมาร์กรสองุ่นซะด้วยหญิงอย่าเผลอกินเข้าไปนะคะแหมหญิงก็กั้นใจเต็มที่ละค่ะมันหอมมากๆเลยนะคะพี่ฝนค่ะจ้า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 เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะทำการอบไอ้น้ำให้ก็แล้วกันนะจ้าหญิงน้อยอย่าเพิ่งกินเข้าไปล่ะแห้งแล้วอบไอ้น้ำเลยปึ๊บชึบชึบชึบโอ้โหดูสิใบหน้าดูเปล่งปลั่งเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปลองใช้บ้างแล้วค่ะโอ้โหใบหน้าเปล่งปลั่งหญิงชอบชอบ
เอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องแต่งหน้าให้กับองค์หญิงน้อยของเรานะคะมีคอนแทคเลนส์ให้เราเลือกเอาเป็นสีม่วงก็แล้วกันจ้าแล้วก็ทาอายแชโดว์นิดนึงสีม่วงก็แล้วกันนะเหมือนกับดวงตาที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้ชึบจึ๊บๆโอ้โหดูเหมือนว่าที่ทาดวงตาของเรามีประกายกลิตเตอร์ระยิบระยับด้วยนะทาลงไปแล้วเรียบร้อยเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทาลิปสติกค่ะเอาล่ะฟูดโอ้โหหญิงน้อยจุ๊บปากมาให้เลยน่ารักมากๆทาลงไปสีนี้ก็สวยเนาะมีสีอื่นให้เราเลือกเปล่ามีหลายสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับองค์หญิงคนนี้แล้วล่ะแล้วก็มีสติกเกอร์อันไหนดีอุ๊ยเป็นลายดอกไม้อันนี้น่ารักใช่เลยเอาละค่ะแต่งหน้าให้กับหญิงน้อยน่ารักมากๆเลยหญิงชอบมากเลยค่ะพี่ฝนค่ะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะที่พี่ฝนมาแต่งหน้าแต่งตัวให้กับหญิงในวันนี้เอาละค่ะถึงขั้นตอนของการใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปชายหาดเอาชุดไหนดีนะชุดไหนดีล่ะจ๊ะหญิงน้อยเอาเป็นชุดเบาๆก็แล้วกันเนาะใส่ตัวนี้ก็สวยนะกางเกงดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกระโปรงดีอันไหนดีล่ะสีชมพูมะก็สวยดีนะคะพี่ฝนโอ้อันนี้ก็น่ารักนะคะอันไหนดีล่ะโอ้อันนี้เป็นชุดเดรสเอาสีไหนโอ้อันนี้ก็สวยอันนี้ดีกว่าไปชายหาดใส่สีนี้น่าจะเหมาะแล้วก็รองเท้าอยากใส่รองเท้าแบบส้นเตี้ยมีไหมลองคู่นี้สิปึ๊บอุ๊ยคู่นี้ก็สวยแต่ว่ายังไงดีอันไหนดีอันนี้แหละเนาะเพราะว่าวันนี้เราไปชายหาดแล้วก็เราจะใส่เครื่องประดับเป็นที่คาดผมเบาๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วใส่ต่างหูเพิ่มเข้าไปคู่ไหนดีล่ะนี่ดีกว่าสีม่วงไปชายหาดมีรูปเปลือกหอยแล้วก็เราจะต้องใส่สร้อยคอด้วยนะคะดูเหมือนว่าต่างหูจะมีเท่านี้นี่สร้อยคอเอาอันไหนดีมีหลายแบบนะคะอันนี้ก็น่ารักอยากได้เป็นแบบสร้อยคอชายหาดแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้นะคะทุกคนอันไหนดีล่ะอันนี้ดีกว่าเนาะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เราจะเอาอะไรไปเพิ่มดีอันไหนดีกระเป๋าหรือว่าเป็นน้ำดีนี่ดีกว่านะเป็นน้ำผลไม้ดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ไปชายหาดนะเอาละค่ะหญิงน้อยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปปาร์ตี้ริมชายหาดแล้วเดี๋ยวขอพี่ฝนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงดีกว่านะนี่เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้แต่งหน้าแต่งตัวให้กับหญิงน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันหลังแล้วค่อยมาแต่งตัวให้กับหญิงน้อยคนอื่นใหม่นะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ